ครับวันนี้จะมาอัปเกรดเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับรุ่น MSI นะเรียวผ่า8 RE นะครับ G13ตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าไอ้รุ่นนี้มันสามารถใส่ SSD แบบ M2 นะครับ NVMe ได้ถึง2ตัวรับความหนามีทั้งหมดตัวมาแกะกันเลยแล้วนี่ก็ใช้ตัวติ๊กพลาสติกนะครับโอเคนะพลาสติกไม่แข็งเราคุณจะแข็งแล้วก็ด้านขวาขึ้นมาแล้วก็เวลาพลิกก็จะพลิกออกอย่างเงี้ยจะพลิกออกตรงนี้โอเคให้2ช่องนะครับตัวนี้จะเป็น SSD แบบ NVMe 2ช่อง2ช่องแล้วส่วนแรมถ้าอยากเพิ่มก็คือตรงนี้เพิ่มได้อีก1แถวนะครับเวอร์ชั่นแบบ250กิกะไบต โดยปกติก็จะใส่สล็อตนี้ครับเพราะอะไรเพราะทางเดินลมดูจากตัวความปิดเนี่ยลมมันเข้าตรงนี้ลมเย็นนะเราก็เลยใส่ SSD เข้าช่องนี้จะได้เย็นๆเนาะก็ตัวในรหัสของซีรีส์เนี้ยตัวที่มากับ SSD เขาก็ใส่สล็อตนี้นะเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นสล็อตหนึ่งเดี๋ยวเรายังไม่เห็นรหัสคือล็อตเข้าไปจบแล้วครับง่ายมากเดี๋ยวเวลาเวลาใส่กลับเราด้านเนี้ยด้านมันมีไอ้หัวสเตอริโอตัวเนี้ยหัวไมค์กับหัวหูฟังเราต้องใส่แบบเอียงๆเข้าไปเหมือนตอนถอดออกแล้วก็เอียงออกนะครับตัว
ียบเลยสนิทแล้วก็เราอาจจะเปิดเช็คความแค่นะเช็คดูหน่อยว่าขึ้นไหมขึ้นแล้วนะครับขึ้นที่ PCIe SSD นะครับเราใส่ไป Western Black 250 GB เยี่ยม